ถ้าแถวนี้มีนู่นในกามีนู่นแล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลสุขติงยันติสีเลนะภูกะสัมปดาสีเหลนิพุตติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยศีลเป็นหลักสำคัญของชีวิตมนุษยชาติที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยพบพระพุทธศาสนาจึงว่าสีเหลนิพุตติงถ้าทุกคนมีศีลความเป็นอยู่ร่วมกันจะเกิดสันติสุขเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเห็นแล้วว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมจำเป็นจะต้องมีระเบียบวินัยเป็นเครื่องอยู่ถ้าเรามีศีลเข้ากับเรามีระเบียบวินัยเป็นเครื่องอยู่ความร่วมความอยู่ร่วมกันจะเกิดสันติสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลย่อมยังโภคะสมบัติให้มันเกิดขึ้นด้วยสีเลนิพุตติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยในที่สุดเป็นปฏิปทาศีลเป็นปฏิทานนำไปสู่มรรคผลนิพพานสามารถดับกิเลสเพลิงทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์รูปหนึ่งเรียกมนุษยชาติท่านไม่ได้ว่ามนุษย์พุทธมนุษย์คริสต์มนุษย์อิสลามนะท่านบอกมนุษยชาติเกิดมาแล้วจำเป็นจะต้องมีระเบียบวินัยเป็นเครื่องอยู่สมมติฉะนั้นความเป็นอยู่จะหาความผาสุกร่มเย็นไม่ได้ศีลพระองค์ได้กลั่นออกมาหมดแล้วจะมีสักกี่ศีลก็ตามแต่ที่พระองค์กลั่นออกมาแล้วเหลือเพียง5อย่าง5ข้อที่เรียกว่าสำคัญสำคัญปนาติบาตอันนี้ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอาทินนาทานไม่ลักฉกสิ่งของที่มีเจ้าของเขาไม่ได้ให้ไม่ประพฤติผิดทางกามเรียกข้อศีลข้อพรหมจรรย์ไม่ว่าลูกเขาไม่ว่าเมียใครอันนี้สำคัญที่สุดการรักษาระเบียบวินัยแห่งความเป็นมนุษย์ของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบชีวิตความเป็นอยู่ของเราก็จะมีแต่ความผาสุกร่มเย็นศีล5ข้อเนี่ยถ้าเราแปลออกมาให้มันละเอียดอ่อนจริงๆแล้วเราจะรู้สึกว่าน่าสลดสังเวชจริงๆซ้ำตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่5สุรามีไรเนี่ยเมื่อพระธรรมพุทธเจ้าองค์ตรัสรู้แล้วจึงได้มองเล็งเห็นว่ามนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์สังคมจำเป็นต้องมีระเบียบวินัยเป็นเครื่องอยู่ถ้ามิฉะนั้นแล้วความเป็นอยู่ก็จะหาความสุขสงบร่มเย็นได้ยากก็จะมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะมีการลักขโมยกันมีการพูดผิดในกามพูดโป้ปดเม็ดมดเท็ดแล้วก็ดื่มสุราเมรัย5ข้อเนี่ยสำคัญที่สุดท่านจึงได้มองพิจารณาดูแล้วจึงได้เอามาเพียง5ข้อมันเป็นสิ่งที่ไม่ยากที่พระมหาพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้เราปฏิบัติมาตั้งแต่พระองค์ทรงตรัสรู้ใหม่ๆและประเทศไทยเราก็ได้นำเอาพระพุทธศาสนาเข้ามา 2,000 กว่าปีมาแล้วถ้าทุกคนมีศีล5เราจะลำบากไหมพิจารณาดูสิจะลำบากไหมบ้านก็แทบจะไม่ต้องปิดประตูนอนกำแพงวัดรั้ววัดก็ไม่ต้องมีกำแพงสถานที่ราชการก็ไม่ต้องทำ
โรงงานก็ไม่ต้องสร้างกำแพงบังลมเพราะฉะนั้นศีลเพียง5ข้อเหล่านี้นะดูมันก็มีหน้ายากแต่ทำไมจึงรักษาไม่ได้เพราะเรายังไม่อยากมีความสุขยังต้องการทุกข์ต้องการความเดือดร้อนไม่วันสั่งสาและสิ้นสุดลงตรงไหนถ้าศีล5ไม่มีเนี่ยศีลธรรมถ้าไม่กลับมาก็โลกาภินาศสิ้นศาสนาก็สิ้นโลกเหมือนนั้นต้องพิจารณาดูให้มันเป็นให้มันเห็นความเป็นจริงแล้วกฎหมายจะมีสักกี่ข้อจะมีกี่ร้อยมาตราก็ยังมีคนทำผิดทำพลาดบกพร่องแต่ถ้าเรามีศีล5อย่างเดียวท่องตั้งก็เด็กๆ เรื่อยมาตั้งอนุบาลประชาบาลมัธยมเตรียมอุดมวิทยาลัยท่องทั้งอัดทั้งแปลหมายถึงว่าท่องทั้งข้อห้ามท่องทั้งข้อปฏิบัติให้มันหมดจดจากความผิดพลาดบกพร่องในศีล5เหล่านั้นท่องทุกวันคิดว่าอย่างน้อยความละอายต้องเกิดขึ้นในใจของผู้ท่องได้บ้างจะทำอะไรที่มันผิดพลาดบกพร่องต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ไม่อาจก้าวล่วงหรือกล้าทำเนี่ยเอาแค่ศีล5อย่างเดียวมองให้มันเห็นเราจะไปเอาฌานเอายานเอาวิชาความรู้ต่างๆมันต้องผ่านไปตั้งแต่เบื้องต้นก่อนศีลต้องให้ศีล5ต้องบริสุทธิ์ซะก่อนทำอะไรมันจะได้ไม่มีนิวรณ์คำว่าเครื่องขวางกลั้นความสงบนั่งสมาธิไปถ้าเรามีความบกพร่องในจิตใจของเรานั่งไปสักเดี๋ยวก็จะมีนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วนิวรณ์บางอย่างก็ทำให้เกิดความเสียอกเสียใจนิวรณ์บางอย่างก็ทำให้เกิดความดีอกดีใจถ้าสมหวังถ้าผิดหวังก็เสียใจส่วนยากส่วนมากก็จะมาจากอดีตที่ผ่านมาแล้วนี่เรารู้อดีตมันเป็นมาอย่างไรปัจจุบันทำให้ดีที่สุดถ้าเราสร้างปัจจุบันแต่อดีตมาถึงปัจจุบันตรงนี้ที่เราอยู่นี่ขณะนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยความผิดพลาดบกพร่องใดๆแก่จิตใจและความเป็นอยู่ของเราก็จะไม่มีแน่นอนถ้าเรามีสติฝึกสติของเราให้มันทันปัจจุบันธรรมขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เรามีสติเพียงพอหรือยังเรามีธรรมะเพียงพอหรือยังที่จะขับเคลื่อนชีวิตไปสู่ความสำเร็จและความสมหวังในสิ่งที่เราตั้งใจเรามีระเบียบวินัยแล้วเราจะต้องมีธรรมอันเป็นเครื่องจะนำเราไปสู่ความสำเร็จเหล่านั้นด้วยเป็นเครื่องมือในการผลักดันขับเคลื่อนชีวิตของเราก้าวไปสู่ความสำเร็จในภารกิจหน้าที่ที่เรามุ่งหวังเราไม่ต้องการความทุกข์เมื่อไม่ต้องการความทุกข์เราก็ทำดีสิดีทางใจเรียกว่ามโนกรรมเอาจิตมาฝึกให้มันรู้ดีรู้ชั่วรู้ความชั่วมันมาแต่ไหนมาจากจิตจากใจความดีก็เกิดที่จิตใจของเรานั่นแหละความชั่วมันก็เกิดที่จิตใจเกิดที่เดียวกันเราจะไปต้องนำเอาดวงจิตดวงใจมาฝึกหัดปฏิบัติธรรมตามโอวาทธรรมคำสอนของพุทธเจ้าให้สติของเราทันปัจจุบันธรรมขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ขณะเราฟังเทศฟังธรรมแล้วก็เอาจิตเรามาจดจ่อเขาว่าที่เสียงก็เหมือนกับสายฝนสติของเราก็เหมือนหลังคากั้นไว้หูของเราก็เหมือนกับรางน้ำจิตของเราก็เหมือนกับโอ่งน้ำจ่อไว้ที่หูฝนตกมาตกมากตกน้อยมันก็จะไหล
เข้าไปที่หูทีนี้จิตของเราเป็นโอ่งถ้ามันตั้งตรงๆไม่ตะแคงไม่เอียงไม่คว่ำตกทีเล็กทีน้อยนานๆเข้ามันก็เต็มโอ่งความรู้ความเข้าใจในหลักการดำรงชีวิตในหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้านั้นจำเป็นที่เราต้องมีสติถ้ามีสติสมาธิก็เกิดง่ายทำให้จิตใจแน่วแน่มั่นคงสมาธิเกิดปัญญาก็จะตามมาสติสมาธิปัญญาสมาธิคือเหมือนกับเหล็กที่เราตีแล้วทำเรียบร้อยดีแล้วรีดแล้วอะไรแล้วก็เอามาเผาเอาเหล็กนั้นมาเผาให้มันเกิดความแกร่งแข็งแน่นเหนียวเพื่อจะนำเอามาใช้เป็นเครื่องมือจะทำครัวก็ยังจำเป็นจะต้องใช้ของมีคมเช่นมีดแต่ใช้รูปราฆ่าฟันก็ต้องใช้เป็นสตราวุธในการที่จะหัดประหารกันด้วยสตราแต่หลักธรรมคำสอนพระบรมศาสดาพระองค์ไม่ได้ใช้อาวุธเป็นสตราใช้ธรรมอาวุธเพื่อประหัดประหารผ่านความขัดข้องหมองมัวในใจของเราผ่านความโง่ความเขลาให้มันหมดไปด้วยอาศัยวิริยะธรรมเราต้องทำบ่อยๆอาศัยความหนักแน่นมั่นคงก็ต้องอาศัยขันติธรรมอาศัยความเมตตาปานีก็ต้องอาศัยพรหมวิหารธรรมเราต้องมีบารมี10เหล่านี้อย่างน้อยมี3ไว้ก่อนเมตตาปรารถนาสัตว์พ้นทุกข์กรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลมุทิตายินดีผู้อื่นได้ดีไม่อิจฉาริษยาอุเบกขาวางเฉยแม้ศัตรูถึงความวิบัติก็ไม่แช่งซ้ำนี่อันนี้สำคัญนะถ้าพรหมวิหารเรารักษาได้อย่างนี้พรหมวิหารเราก็สมบูรณ์เรียกว่าเป็นพรหมวิหาร4ถ้าขาดอย่างหนึ่งใดก็พรหมวิหารก็แค่3 2หรือ1ซึ่งมันไม่ปกแผ่หรือฟ้างใหญ่ไพศาลเพื่อให้เกิดวาสนาบารมีของเราไปทุกสารทิศถ้าเรามีพรหมวิหาร4มีหิริโอตตัปปะอีก2ละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปเอาศีลห้าพิจารณาดูให้ดีๆการที่เราฝ่าตั้งแต่ปานาติบาตรู้อยู่การกระทำอย่างนี้จะเป็นบาปแล้วเรายังฝืนทำอย่างนี้รู้อย่างนี้นำเอาสิ่งของคนอื่นเข้ามาเป็นของเรามันก็เป็นบาปอีกอย่างหนึ่งรู้ว่าการประพฤติผิดพรหมจรรย์ประพฤติผิดประเวณีมันเป็นบาปชนิดหนึ่งทำให้จิตใจของเราหาความสงบสุขร่นเย็นไม่ได้มันจะมีแต่ความร้อนเพราะกิเลสมันไม่เคยกิเลสทั้งหลายมันไม่เคยให้ความเย็นแก่มนุษย์ให้ความสุขสมหวังเป็นชั่วนิดหน่อยเท่านั้นแล้วก็ความทุกข์ก็จะยาวความสุขแค่ช้างแค่ฟ้าแลบแต่ว่าแบกทุกข์ตลอดชีวิตด้วยความระทมขมขื่นถึงจะสมหวังก็ยังต้องเสียแรงเสียความรู้สึกความสบายในความเป็นอยู่คนเราถ้าไม่เรียวแรงมันน้อยลงความเป็นอยู่ของเราก็อยู่อย่างละเหี่ยละห้อยไม่มีความมั่นใจตัวเองว่าจะทำอะไรได้สำเร็จนี่สำคัญแล้วก็สิ่งที่จะทำให้สูญเสียหายยับเยินก็คือโป้ปดมดเท็จเรียกว่าข้อที่3มุสาวาทถ้าพูดล่อลวงอำพรางก็เสียเวลาหน่อยแล้วก็ไปรู้ตอนปลายก็เสียเวลาในการถูกหลอกถูกลวงถูกต้มถูกตุ๋นแล้วก็ข้อสุดท้ายก็สุราเมรัยเนี่ย5ข้อเท่านั้นเอง
พุทธเจ้าท่านกลั่นออกมาแล้วสำหรับมนุษย์เราจะถ้ามีห้าข้อนี้แล้วเนี่ยไม่เอามนุษย์พุทธมนุษย์อะไรได้ทั้งนั้นขอเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐฝ่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเรามีสิ่งห้าข้อนี้เราประเสริฐฝ่ายเยอะหมายความว่าจะไม่ทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และมนุษย์กับสัตว์โลกทั้งหลายที่อยู่อาศัยโลกเดียวกันจะได้รู้จักเฉลี่ยให้ปันแล้วก็แผ่ความสุขให้แก่กันและกันไม่มุ่งเอาแต่ผู้เดียวด้วยความเห็นแก่ตัวอคติอย่างเงี้ยถ้าเรามีธรรมะอยู่ในหัวใจเนี่ยขอให้มีขันติสักตัวเอาหาให้มันได้ชาติเนี่ยขันติขันติไม่ใช่ของหาง่ายๆพูดได้คิดดูก็น่าจะทำได้เพราะของไม่ยากก็เพียงเราอดทนอดกั้นต่อสิ่งเย้ายวนทั้งหลายคนด่าแล้วก็นั่งเฉยๆพุทธเจ้าก็นึกถึงคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าคนที่เขาด่าเราน่ะคือเขาให้ของดีทางของดีที่สุดด้วยไม่ใช่ของดีธรรมดาแต่เรารับเป็นหรือเปล่าล่ะถ้ารับไม่เป็นเราก็ไม่ได้ให้เราได้ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้มีชีวิตเราตั้งชีวิตเราจะไม่ได้บ้างเฉลยสักครั้งหนึ่งความจริงอันเกิดจากความสำเร็จจากการได้ขันติธรรมสักครั้งสองครั้งที่มันเป็นความจริงแล้วเกิดขึ้นในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้มีคนมายืนด่าเราชี้หน้าด่าว่าสารพัดถูกผิดแล้วไม่เข้าใจแต่จิตลายใจของเราเมื่อเชื่อพุทธเจ้าว่าโอ้คนด่าเนี่ยมองดูหน้าสงสารจริงๆนะบุคลิกต่างๆก็ไม่สง่าผ่าเผยใบหน้าก็มีตั้งหน้างอหน้าหงิกเป็นหน้าที่ไม่น่าคบหาสมาคมหมองคล้ำคนมีกิเลสหนักๆในใจเราเช่นโกรธโลภหลงสามอย่างนี่นะเป็นหัวโจกของกิเลสทั้งหมดมีอยู่แค่เจ็ดอย่างเองถ้าไม่สมฝังในความโลภแล้วอะไรจะตามมาความโกรธ โกรธขึ้นมาแล้วอะไรจะตามมาอีกทิฏฐิความเห็นโกรธขึ้นมาแล้วใครจะว่าดีว่าไม่ดีไม่มีว่าไม่ได้เอามาคิดแล้วเอาแต่ความเห็นของเราเป็นใหญ่เราถือว่าของเราดีของเราเด่นของเราวิเศษใครก็ไม่วิเศษเท่าเราคำสอนพวกพ้องของเราดีที่สุดไม่มีคนอื่นจะดีกว่าคนเรามันโกรธแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละความเห็นก็แคบถ้าเห็นถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐินำชีวิตให้รอดปลอดภัยไปได้ถ้าเราเกิดเราเห็นผิดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมีแต่ความมืดมนอนธการตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดของชีวิตแทนที่จะไปถึงจุดหมายปลายนั้นจะสมหวังในความเป็นอยู่ลำบากบนทนทุกข์เป็นระยะเวลายาวนานแทนที่จะได้ผลตอบแทนคือความสุขสงบร่มเย็นมีมีสวรรค์เป็นที่ไปเป็นที่พักสำหรับมนุษย์เรามุ่งไปสู่พระนิพพานเนี่ยเราไม่ถึงนิพพานแต่เราทำด้วยความตั้งอกตั้งใจจริงๆตั้งหากินก็หากินด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจอันนี้เราได้มากับสมบัติของโลกก็ได้แก่โลกียสมบัติเงินทองข้าวของเป็นแต่เพียงเครื่องช่วยชีวิตเรามีความก้าวหน้าไปได้อย่างอย่างมีพลังแล้วก็อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเรามีสมบัติอันได้มาจากความสุจริตทั้งกายวาจาใจเนี่ยสมบัตินั้นอยู่กับเราจะอยู่กับเรายั่งยาวยืนนานไม่ได้ได้มาจากทุจริตทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจถ้าได้มาจากทุจริตทั้งกายวาจาใจและสมบัติเอาไปทำลายโลกียสมบัติก็มาทำที่อยู่ที่อาศัยเห็นไหมปัจจัย4เอามาฉันเอามาบริโภคครบฉัน
ก็เป็นอาหารใส่เข้าไปร่างกายถ้าอาหารนั้นบริสุทธิ์เราก็มีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีกฎไม่มีกรรมตามมาสนองตามร้างตามล่าหรอกเพราะการกินจากอาหารที่ไม่บริสุทธิ์เอาศีล5ข้อเนี่ยพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนแยบคายแล้วต่อเมื่อจิตเรารักษาศีล5ไปแล้วมันจะมีความสุขสงบร่มเย็นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขความสุขที่ได้เกิดจากความเป็นอยู่นี่แหละมันจะทำอะไรไปก็จะยังโภคะสวัสดิ์จะทำมาหากินก็ไม่ต้องอนาถรร้อนใจไม่ต้องไปหน้าห่วงหลังเพราะทุกคนมีศีลเอาแค่ศีล5อย่างเดียวเอาให้มันได้ทุกคน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 แล้วดูสิว่าความเป็นอยู่เป็นไงครอบครัวเราลูกก็มีศีล5พ่อแม่ก็มีศีล5นี่อยู่กันอย่างซื่อสัตย์สุจริตทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเราจะมีความอนาถเราจะมีความเดือดร้อนไหมไม่มีเลยปล่อยได้เต็มที่ทุกคนมุ่งสร้างแต่กรรมดีไม่ทำกรรมชั่วรางวัลแห่งการทำความดีการสร้างบารมีก็คือความสุขรออยู่ข้างหน้าตอนเราทำอาจจะยังไม่ปรากฏผลเพราะมันกำลังอยู่ระหว่างการสร้างสมที่จะให้ประสบผลสำเร็จเหมือนเราจะสร้างบ้านสร้างไรแล้วก็เริ่มทำแล้วก็ทำไปเรื่อยๆไปทีเล็กทีละน้อยเมื่อได้วัสดุมาครบแล้วยกขึ้นไปตัวเรือนแล้วก็ตกแต่งไปจนฝ่อมันจะเสร็จใช้เวลาระยะเวลายาวนานหน่อยแต่เวลาเสร็จมันเสร็จเดียวๆเองนะชั่วแป๊บเดียวเท่านั้นนะบ้านทั้งหลังเราทำมาเสร็จหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทำหมดแล้วเราทำสีเหลืออีกนิดเดียวช่องนิดเดียวแค่เอาแปรงจุ่มสีป้ายแป๊บเดียวบทบ้านหลังนี้จะเสร็จในวินาทีนั้นเองการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆแต่จิตสงบชั่วขณะหนึ่งจะทำจิตใจของเรานั้นให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาเฉลียวฉลาดในเหตุผลต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะเราปฏิบัติธรรมนั้นไม่ว่าจะเกิดดีเกิดไม่ดีเราปฏิบัติพุทโธไปพอจิตค่อยๆสงบขึ้นเราก็จะเห็นความสุขเกิดขึ้นแล้วที่จิตที่กายของเรานั่งอยู่ก็ไม่ปวดไม่เมื่อยนั่งก็มีความสบายหายใจเข้าพูดก็นิ่งโล่งไม่มีนิวรณ์ตามมาไม่มีความวิตกทุกข์ร้อนใดๆโทออกมาก็ไม่มีนิวรณ์ฝ่ายอนาคตคิดว่าจะได้อะไรไม่มีขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดจะได้อะไรช่างเถอะทำดีย่อมได้รับผลดีทำทั้งหลายย่อมมาจากเหตุการกระทำถ้าทำเหตุไม่สมควรต้องการความสุขแต่ทำเหตุของความทุกข์มันก็จะพบความสุขได้ที่ไหนล่ะก็ตัวเหตุมันไม่ใช่ต้องการความสุขก็สร้างเหตุที่ดีสิเหตุแห่งความซื่อสัตย์สุจริตมั่นคงดำรงชีวิตอย่างชาวพุทธที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนให้เราได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเนี่ยเมื่อเชื่อพระพุทธเจ้าก็เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ไหว้แล้วก็กราบแล้วก็สวดมนต์สาธยายโอวาทของพระองค์แต่ละบทแต่ละคาถาเราก็ต้องเอาวาทนั้นน่ะมาปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจของเราจึงเชื่อว่าเราเชื่อพ่อเชื่อแม่และยังเอาโอวาทของท่านมาปฏิบัติให้มันเกิดความเจริญรุ่งเรืองด้วยและโอวาทของท่านมีด้วยพ่อแม่จะสอนให้เราไปสู่อบายทุกขติวิบัติโลกไปสู่ความลำบากระบนทนทุกข์ไม่มีหรอกไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะพ่อแม่เราที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราทำมาหากินไม่เคยจะให้ลูกสอนให้ไปลำบากระบนทนทุกข์ไม่มีพ่อแม่ไม่มีสอนหรอกไอ้ที่มันดื้อมันลั่นมันเพราะว่ามันไปติดเชื้อกันมาเองติดเชื้อความดื้อลั่นติดเชื้อกิเลสตัณหามาจากภายนอกเมื่อวัย
เมื่อร่างกายของเราเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาความเรียกร้องต้องการทางธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีสติไม่มีกำลังจิตใจพอที่จะระงับยับยั้งความชั่วเหล่านั้นไม่ให้มันรู้อำนาจเกี่ยวกับความเลวที่เราทำไปแล้วมันจะเลวความสุขของความของความสมหวังในโลกิยะธรรมต่างๆนั้นมันเป็นความสุขที่เล็กน้อยถ้าพูดถึงความสุขมันไม่เท่ากับความเสื่อมเสียของการกระทำมันก็ไม่คุ้มกันหรอกที่จะไปทำถ้าเราเป็นคนมีสติมีปัญญาฝึกฝนอบรมบ่มเพาะมาดีๆจิตใจของเรานั้นมันจะไม่ทำไม่กล้าทำหรอกอะไรที่มันไปเหยียบการเหยียบย่ำทำลายชีวิตทำลายเกียรติยศรสนิยมของเราที่เกิดเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งเนี่ยเรารักษาไม่ได้แล้วจะไปรักษาชาติไหนล่ะชาตินี้ยังไม่มีสติปัญญาพอจะรู้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันคือความชั่วมันเป็นธรรมชาติก็จริงแต่ธรรมชาติบางอย่างมันมีการเวลาของเขาเมื่อไม่ถึงการเวลาแล้วไปเร่งให้มันสุขให้มันแก่ก่อนการก่อนเวลาไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นผลไม้ถ้ามันเราเร่งมันก็ไม่รสชาติก็จะไม่ดีชีวิตของเราเหมือนกันถ้ามันรวดเร็วเกินไปมันก็หาความเจริญรุ่งเรืองได้ยากหนักเข้าจะแคะจะแกนเผ่าพันธุ์ก็จะเสียไปเรื่อยๆตามกาลเวลาเหล่านั้นตามความร้อนแรงของเพลิงกิเลสเหล่านี้ถ้าเราไม่ฝ่าฝืนหรือมีหิริละอายต่อบาปโอตตัปปะเกรงกลัวต่อบาปมีอำนาจเหนือความอยากเหมือนตัณหาทั้งหลายแล้วเนี่ยไอ้ตัวตัณหาความทะเยออยากในสิ่งที่ทำให้เกิดผิดศีลธรรมมันก็ไม่อาจจะทำขึ้นได้หรอกเพราะรสชาติของสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ชั่วระยะนิดเดียวแล้วก็เดือนลางจางหายไปไม่มีอะไรเหลือแต่สิ่งที่เราก็ทำลงไปด้วยความดีงามทำทางกายวาจาใจของเรานั้นจะอยู่กับเราตลอดไปสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เราจะเดินได้อย่างสง่าผ่าเผยไม่ต้องใส่แว่นตาไม่ต้องสวมหมวกไม่ต้องทำอะไรที่มันต้องมีการปกปิดอวัยวะเดินได้อย่างสง่าผ่าเผยเนี่ยถ้าเรามีความจริงใจจริงจังอยู่ในศีลและธรรมแค่5ข้อเท่านั้นเองส่วนที่ว่าศีลนิพพติงยันติมันจะเป็นไปถึงมรรคผลนิพพานได้จิตใจของมนุษย์เรานั้นถ้าเกิดมันมีความสุขมันยิ่งแสวงหาความสุขที่ละเอียดอ่อนขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับและความสุขที่ได้จากการปฏิบัติการภาวนามันเป็นความสุขที่เอิบอิ่มเบิกบานภาคภูมิใจที่เราชนะความสุขโลกิยสุขเหล่านี้มาสู่โลกุตระสุขหรือว่าชนะโลกีกรรมมาสู่โลกุตระธรรมต่างๆนี่มันก็จะทำให้เรามีความภูมิใจความรู้จักอดความรู้จักลำบากต่อความอดที่มันไม่สมหวังไปทุกอย่างแล้วเราอดได้แต่ถ้าเราได้ขึ้นมาแล้วมันเกิดความผิดพลาดสิ่งที่เราได้มันปนเปื้อนกับบาปเราจะยินดีรับไหมล่ะเพราะมันมีของมันเป็นมลทินอ่ะเราก็ไม่อยากรับไม่ว่าอะไรที่มีมลทินยิ่งเป็นของใหม่มีมลทินติดมาด้วยแล้วก็ยิ่งไม่ชอบใหญ่จะเป็นยานพาหนะก็ดีรถยนต์ก็ดีของใช้ใหม่ๆก็ดีแต่มีตำหนิเนี่ยเราก็ไม่ชอบวันนั้นไอ้ศีลที่มันบกพร่องจากจิตใจของมนุษยชาติมันเกิดความบกพร่องเป็นตำหนิเป็นบาปประทับอยู่ภายในแล้วมันจะแสดงออกมาภายนอกด้วยกิริยาแล้วก็ด้วยอิริยาบถต่างๆถ้าความสมหวังอิบอิ่มเบิกบานอยู่ในใจเราชนะมารความโกรธความโลภความหลงตลอดมาแต่ไม่ใช่ถึงนิพพานเราก็ยังพอจะภาคภูมิใจยิ้มย่องผ่องใสเบิกบานในหัวใจตลอดเวลาที่เรานึกตรงไหนไม่น่าตำหนิตัวเองเกิดมาชาตินี้
อะไรก็ตามที่เราเคยได้คิดว่าเราเคยทำผิดพลาดบกพร่องไปแล้วแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ขณะนี้เรามาสำนึกได้แล้วเราตัดสินใจในใจนับแต่นี้ต่อไปเราจะไม่ทำอีกเราทำกรรมใดก็ตามทำมาแล้วอะไรแล้วแต่อดีตชาติก็ตามตามมันสู่ปัจจุบันชาตินี้แต่ยังตามไม่ทันอาศัยบุญบารมีที่ดีของเราพาให้เราห่างไกลจากกรรมชั่วเหล่านั้นได้เกิดเป็นมนุษย์บุญเรามีมากได้เกิดมนุษย์มาก่อนส่วนบาปก็ตามไม่งั้นตามไม่ทันแต่เขาก็พยายามตามเพราะเป็นสิทธิ์ของเขาทีนี้อาศัยบุญของเรามันมากกว่าบาปจึงได้เกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วพุทธเจ้าบอกว่าโชคชั้นที่สองเป็นมนุษย์โชคชั้นหนึ่งให้ตระหนักว่าเถอะเราเกิดมนุษย์เนี่ยเราบุญบาปเรามีน้อยแล้วจึงได้เกิดเป็นมนุษย์ไอ้บาปมันตามเราไม่ทันก็เพราะบาปมันน้อยเกิดเป็นมนุษย์แล้วให้รีบทำความดีท่านบอกอย่าทำกรรมชั่วเรามีอยู่ด้วยกันสองยอดเรียกต่อยอดความดีไปเรื่อยไอ้ความชั่วตามเราไม่ทันมันก็ตามมาอย่างนั้นแหละยังไม่ถึงเวลาที่จะทันเราได้เราก็สร้างกรรมดีสิหยุดกรรมชั่วซะทำแต่กรรมดีทางกายเรียกว่ากายกรรมทำดีทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมทำดีทางใจเรียกว่ามโนกรรมก็เอาจิตใจเรามาฝึกมารู้ดีชั่วถูกผิดสวรรค์นรกมีจริงอยู่ที่จิตรู้จิตรู้จิตเข้าใจและจิตปฏิบัติตามโอวาทธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราจึงได้รู้ว่าความดีความชั่วมันมีจริงมีอนุภาพจริงๆทั้งที่ไม่เห็นตัวเราทำชั่วลองดูสิความชั่วที่เราเก็บไว้ไม่มีคนอื่นรู้แต่ถ้าวันหนึ่งแล้วก็มันก็จะปรากฏความชั่วออกมาให้โลกรู้อยู่จนได้นั่นแหละเพราะสิ่งที่เราไปทำไว้มันก็มีส่วนตรงกันข้ามที่จะคอยที่จะทวงคืนล้างผลาญเนี่ยวันหนึ่งก็ต้องรู้คนอื่นรู้จนได้เพราะว่าความชั่วเนี่ยมันปกปิดไม่ได้หรอกปกปิดได้ชั่วระยะหนึ่งสำหรับคนที่ตายยังไม่สะอาดพอยังมีฝ้าฟางของกิเลสบดบังอยู่เขามองไม่เห็นแต่ตาของผู้ที่มีแววตาที่สดใสปราศจากฝ้าฟางของกิเลสที่จะปกปิดเนี่ยเขาจะมองเห็นทุกอย่างในสิ่งที่ตาเห็นทั้งตาเห็นทั้งจิตเขารู้ทั้งตานอกเห็นทั้งตาในก็รู้ถึงบุคลิกต่างๆเหล่านั้นที่ยังซ่อนเล้นปิดบังอำพรางอะไรไว้บ้างภายในแต่ท่านเหล่านั้นจะพูดหรือไม่พูดก็เป็นหน้าที่ของท่านบางอย่างพูดไปก็ไม่ใช่จะทำให้ดีขึ้นอาจจะทำให้เกิดเสียหายกับผู้พูดก็ได้เพราะอะไรเพราะสังคมไม่ยอมรับความจริงแต่คนรับความจริงพูดไปให้เขารู้เข้าใจแล้วถึงแม้จะละอายแทบๆวันนี้นี่ก็ต้องพยายามปรับตัวของเรานั้นให้มันหายจากการตำหนิติเตียนของบัณฑิตเหล่านั้นเพราะชั่วมันก็ดีได้เมื่อเรารู้ดีก็ชั่วได้เมื่อเราไม่รู้ถลำตัวล่องลอยอยู่บนความสุขสนุกบายของลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆเหล่านั้นก็ทำเราเสียผู้เสียคนได้เพราะฉะนั้นธรรมะเท่านั้นเองอ่ะไม่มีสิ่งอื่นที่จะมางับยับยั้งมนุษย์เราให้เดินทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความเสื่อมอยู่ที่จิตใจของเราสดฝักใฝ่ใส่ใจเห็นความจริงหรือไม่ในธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้านำมาสอนมาสั่งเราเนี่ยตั้งแต่ศีล5เนี่ยมองแค่ศีล5อย่างเดียวโอ้มีทุกคนบ้านไม่ต้องปิดประตูนอนข้าวของก็ไม่ต้องกลัวหายของตกหายในบริเวณนี้ตกทองไว้สัก5บาท10บาทตกบริเวณนี้ถ้าเรามีศีลทุกคนเนี่ยไม่หายหรอกเพราะตาเรามีแค่2ตานอกจาก2ตาเราแล้วตาเพื่อนมนุษย์อยู่ร่วมโลกกันนี่มีอีกกี่ตา
ถ้าเรามีศีลข้ออทินนาทานแล้วทำของตกจิตของเรายังไม่ปงขาดไปมาไปไหนไหนมาก็ต้องแวะมาตรงนี้ผ่านมานี่ก็ต้องชำเลืองซ้ายชำเลืองขวาเพราะว่ายังไม่ทอดทุระยังไม่ปล่อยยังเป็นสมบัติของผู้นั้นอยู่ใครไปเก็บเอาไปเป็นสมบัติของตัวเองถือว่าอันนั้นเป็นการขโมยสิทธิที่เขายังมีอยู่เนี่ยศีลข้อปฏิบัติเนี่ยไอ้ข้ออธินาทานแปลให้มันดีมันละเอียดอ่อนเก็บได้ไปที่ไหนเก็บได้ที่วัดคืนที่วัดเก็บได้ในโรงเรียนก็คืนที่ประถมคืนตรงไหนมัธยมคืนตรงไหนวิทยาลัยคืนตรงไหนหมู่บ้านคืนที่ไหนตำบลคืนที่ไหนอำเภอคืนไหนจังหวัดคืนที่ไหนนั่นของจะหายไหมล่ะไม่หายหรอกเราไม่เห็นนานไปดูทีที่คืนของเดี๋ยวก็มาอยู่ที่ตรงนั้นแหละขอให้เรามีศีลห้าจริงๆนับถือพระพุทธเจ้าแล้วเอาโอวาทปฏิบัติให้มันได้ดีจริงๆให้มันเห็นคุณค่าของอาวาสที่พระองค์ได้ตัดเอาไว้แต่ละอย่างเมื่อปฏิบัติไปแล้วความเป็นอยู่ของมนุษย์เราอยู่กันอย่างสันติสุขไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันเห็นไหมเอามาปกครองประเทศก็ได้นี่พอกฎหมายอีกกฎหมายนี่จะร่างมาสักกี่มาตราก็ยังมีคนทำผิดแต่ถ้ากฎห้าข้อเนี่ยแล้วท่องได้ด้วยทั้งอัดทั้งแปลเนี่ยเราท่องไปแล้วเราจะกล้าทำผิดไหมล่ะยากที่จะทำผิดเพราะมันแช่งตัวเองถ้าทำผิดท่องตั้งก็อนุบาลไปประถมมัธยมเตรียมดมวิทยาลัยจบมาแล้วทำงานท่องอีกเมื่อลงชื่อกันพร้อมกันแล้วก็ท่องอีกตั้งนโมทัสสะจบแล้วก็เอาศีลห้ามาท่องทั้งอัดทั้งแปลแล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานจะดีไหมล่ะเมื่อมีศีลห้าทุกคนแล้วเนี่ยคนชั่วก็ไม่ค่อยมีเจ้าที่บ้านเมืองก็ไม่ต้องมีก็ได้เพราะมันไม่มีคนทำผิดจะจ้างไว้ทำไมให้วุ่นวายศาลต้องมีไหมไม่ต้องมีเพราะศาลก็ทำงานแต่คนชั่วอีกคนดีเขาไม่ขึ้นศาลขึ้นโรงหรอกพูดกันสองสามคำก็รู้เรื่องแล้วราชทานต้องมีไหมไม่ต้องมีเพราะไม่มีคนผิดศีลห้าไม่มีคนจะเอาไปขังสร้างออกมาก็ไม่มีใครอยู่เดี๋ยวนี้สิมันสร้างขยายเท่าไหร่ก็เต็มเท่านั้นขยายคุกยังกระวังผู้ต้องขังก็เต็มอึดทั้งข้างบนก็มีประการดูแลคนติดคุกเหล่านั้นจะไม่ให้มันปีนป่ายหรือว่าหนีออกไปได้ปิดที่อย่างมิชิดกำแพงสูงต้องเป็น10เมตรบางทีแต่ว่าภายในคุกนั้นเอาผู้ต้องขังทั้งหลายทำผิดทำพลาดเอาไปเพื่อจะเอาไปกักขังเพื่อให้มันเข็ดหลับหรือว่าให้มันปรับจิตใจให้มันได้รู้เข้าใจแต่ภายในสถานที่นั้นกับกลายเป็นสถานที่ธุรกิจของคนชั่วซะอย่างเต็มรูปแบบเลยนะทุกวันนี้ปราบข้างนอกแต่ไปทำธุรกิจอยู่ข้างในเนี่ยมองดูสิว่ามันได้ประโยชน์อะไรกันบ้างอะตั้งสมบูรณาญาสิทธิราชมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยตั้งกรมตำรวจมาเพื่อปราบพวกทำชั่วของแผ่นดินทำชั่วของสังคมเนี่ยแล้วมันปราบหมดไหมไม่มีหมดทำอะไรก็ไม่หมดถ้าไม่เอาศีลห้ามาใช้ไม่มีหมดหรอกผู้ปราบก็ไม่ได้มีศีลผู้ตามก็ไม่มีศีลมันจะเอาอะไรมาหมดล่ะความชั่วไม่หมดหรอกศาลก็ไม่ได้ถูกศาลแต่ศาลก็เหมือนกันทำงานกับคนชั่วเจ้าที่ทำงานคนชั่วนี่เราพูดกันถึงหลักคนไม่มีศีลนะไม่จะปลุกระดมนะถ้าพูดใครเข้าใจคนไม่มีศีลเนี่ยทำอะไรมันจะต้องผิดพลาดบกพร่องอยู่งั้นนะเริ่มต้นก็จะดีได้ว่าได้โทษระยะหนึ่งตั้งอะไรก็มากระตามกระตามเพื่อตั้งมาคนผู้ตั้งไม่มีศีลห้าแล้วก็อย่าหวังเรื่องความสิ่งที่ตั้งวันนั้นอุดมคติอุดมการที่เราตั้งเอาไว้หรือว่าเขียนไว้มันจะเป็นไปตามที่เราตั้งอยู่ไม่นานเดี๋ยวก็ผิดศีลทั้งหัวหน้าทั้งลูกน้องเนี่ยลองมองกันแล้วกันเนี่ยขนาดพุทธศาสนายังมีพุทธทางอนังกัจฉามิธรรมังอนังกัจฉามิสังฆังอนังกัจฉามิเนี่ยลองคิดดูสิ
ท่องอยู่เรื่อยพุทธังสนังธัมมังแต่ก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนนำถึงหน้าสะพึงกลัวหน้าขยะขยงต่อพุทธชาวพุทธที่มั่นคงต่อพระศาสนาเห็นไหมจะทำอย่างผิดอย่างร้ายแรงผิดอย่างมหันต์ด้วยเดินสวนทางกับธรรมคำสอนพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามโอวาทสวนทางแล้วจะเอามรรคผลนิพพานไหนมาอย่าไปว่าถึงมรรคผลนิพพานจะว่าถึงฌานถึงญาณเลยเอาแค่ศีล5บริสุทธิ์ก่อนแล้วมันจะดีเองเนี่ยมันก็จะสูงส่งขึ้นไปเองเมื่อความละเอียดอ่อนความสุขเพิ่มขึ้นคนเราก็รู้จักคิดสิ่งที่มันละเอียดอ่อนสูงส่งขึ้นไปเรื่อยตามระดับเพื่อจะป้องกันตนเองให้พ้นภัยก็เราเมื่อเป็นสัตว์เราเป็นสัตว์ประเสริฐสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายพระธรรมพุทธเจ้าว่ามนุษยชาติเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยลองคิดดูสิเราก็ควรจะหาสิ่งที่ปกครองตัวเราเองให้มันคุ้มภัยให้มันพ้นอันตรายจากชีวิตและทรัพย์สินของเราเนี่ยให้มันอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขดูสิเอามาใช้อย่าไปเอาอะไรที่มันนอกศีลนอกธรรมเอามาใช้เอามาบัญญัติเองไอ้นู่นนี่ผู้ที่บัญญัติเองโดยไม่มีศีล5นำมันพุทธังอนังคฉามิธัมมังสังฆฉามิสังฆังคนังคฉามิเป็นหลักแล้วก็คิดเอาเองเราเองมันไม่มีความจริงในสิ่งนั้นหรอกแม้แต่สำนักชีพามผู้ไม่อยู่ในโอวาทธรรมคำสอนพุทธเจ้าแล้ววันหนึ่งผลแห่งความชั่วก็จะปรากฏขึ้นคนทำมากความชั่วก็จะลึกซึ้งดื่มดำอยู่ความในความมืดเหล่านั้นผู้ทำก็ทำก็อยู่ในความมืดกุตลาธรรมเมากุตลาธรรมเมาอย่างปู่แหวนท่านว่านะแล้วการเวลาขึ้นมาไอ้ความชั่วผูกขึ้นมานี่ไม่ว่าใครจะมีอำนาจใหญ่ขนาดไหนก็ตามมันก็ต้องทิ้งถิ่นฐานบ้านเรือนหลบหน้าลี้หนีหน้าไปเนี่ยเห็นชัดๆเลยเพราะนั้นเงินทองของข้าวต่างๆเหล่านี้โลกิยทรัพย์ไม่ใช่สนะที่พึ่งของเราอย่างแท้จริงอย่าไปเข้าใจนะมันจะเพียงเครื่องช่วยเรามีมากคนดีมีเงินมากมีไปเถอะมีเท่าไหร่ก็มีไปเถอะมียิ่งมากยิ่งทำประโยชน์กับสังคมประเทศชาติศาสนามากขึ้นเรื่อยๆทำประโยชน์กับสังคมมากขึ้นไปโลกก็จะมีแต่ความเจริญคนที่ต้องการความพัฒนาจากคนที่มีปัญญาเหล่านี้ยังมีอีกเยอะที่ปัญญาน้อยยังมีอีกเยอะเพราะนั้นทำไปถ้าคนมีคนดีมีเงินใช้เงินมันเกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ตนเองเกิดความสุขต่อครอบครัวสังคมประเทศชาติศาสนาถ้าคนมีธรรมะในหัวใจมีแต่ความโลภโมโทสันเห็นกับตัวแก่ตนเห็นกับพวกกับพ้องได้ทำไรก็อยากจะเอาคนเดียวหมดไม่เคยเลียเสียสละอย่างเนี้ยไม่ช้าหรอกบารมีหมดอำนาจหมดอำนาจหมดเงินที่เหลือเท่าไหร่เป็นร้อยล้านพันล้านช่วยตัวเองไม่ได้หรอกถ้าช่วยได้ก็ฟื้นมาก็กลับประเทศได้สิผู้ทำผิดร้ายๆที่ปกครองประเทศเอาเงินของประเทศไปใส่บัญชีตัวเองหมดในที่สุดก็ได้รับความสุขความสบายไปสิไม่มีใครได้สักคนที่ทำไว้เยอะๆเนี่ยพระดำพุทธเซนเนี่ยก็ทำไว้เยอะพระเจ้าซาก็ทำไว้เยอะของอิสลามเพราะนั้นมากอดก็เยอะแผ่นดินก็เป็นพันไร่เงินเป็นพันพันล้านเป็นถึงประธานาธิบดีใหญ่โตบารมีล้นฟ้าแต่ไม่ใช่ทางที่ผิดหมดแล้วในที่สุดบารมีหมดอำนาจหมดแล้วเงินที่เหลือช่วยตัวเองได้มากลับประเทศได้ไหมก็ไม่เห็นได้นั่นแหละจึงว่าพุทธเจ้าไม่ได้ว่าเงินทองสนังกชามินะท่านว่าพุทธังธัมมังสังฆังในพุทธังธรรมังขังก็มีทั้งเงินทั้งทองเนี่ยแล้วเข้าใจในเงินในทองว่ามันมีคุณค่าของมันแค่นี้แล้วก็ใช้ไปตามกฎเกณฑ์ของสิ่งสมมุติเหล่านั้นอย่าได้คิดว่ามันเป็นของยั่งยืนยาวนานเป็นนิจจังเป็นอัตตาไม่มีหรอกทุกอย่างเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเรารู้จักแล้ว
ใช้เงินเงินก็ไม่เชื่อเฉือนตัวเองให้มันหมดวาสนาหมดบารมียิ่งใช้เท่าไหร่ยิ่งมีบารมีมากขึ้นเท่านั้นเพราะเราเอาไปใช้ในการสร้างสรรค์ในบารมีเหล่านั้นไม่ได้ใช้ในการเราไปใช้ในการสร้างสรรค์ด้วยสะสางด้วยอะไรที่มันเก่าๆที่มันยังไม่เราดูตัวเราสิอะไรเก่าๆที่เรามีอยู่นี่มันยังไม่ทันสมัยมันยังไม่เป็นไปเพื่อความสุขเพื่อความร่มเย็นไม่เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็พยายามสลัดปัดทิ้งไปทีเล็กทีน้อยไปเรื่อยให้มันสะอาดสะอ้านชีวิตความเป็นอยู่เราก็จะมีความสุขไม่ต้องมีเงินมากหรอกเพียงไม่มีหนี้มีสินมีข้าวกินจะซื้ออะไรพอมีซื้อได้บ้างอย่าถึงจนยากขนาดว่าสมสารสมซ่อจนเกินไปก็สามารถจะมีความสุขได้รวยมากๆรวยมากๆจริงๆมันก็ดีรวยแล้วใช้เอาไปใช้สร้างความดีมันก็ดีแต่รวยแล้วเอาไปทำเอาไปสนองตัณหาตนเองกับพวกพ้องมันก็หาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็ต้องมีการต่อสู้ต้องมีการรังเกียจเดียดฉันกันขึ้นอีกเมื่อศีลห้าเนี่ยทุกคนมีศีลห้าทุกคนเนี่ยโอ้ยสบายจริงๆไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกลัวเหตุเพศภัยต่างๆวันนั้นก็ไปเทศแต่ก็เคยไปเทศที่อะไรนะที่ศรีเหล่าทัพเขามีงานอะไรมีงานประจำปีศรีเหล่าทัพไม่เดือมรู้จะเอาอะไรไปเทศให้ฟังองค์หนึ่งให้เทศก็ไม่เทศองค์สองก็ไม่เทศองค์สามไม่เทศเราอยู่ทั้งองค์สี่องค์ห้าองค์หนึ่งองค์สององค์สามมีทั้งวัยมีทั้งวุฒิมีทั้งวัยมีทั้งวุฒิท่านก็ไม่เทศไอ้เราอยู่ข้างที่ห้าที่หกมีแต่วัยไม่มีวุฒิ มานั่งสลดทั้งเวทใจอยู่ในความลึกๆนั่งมองโอ้โหนี่เราเข้าสู่ฐานะมา50 กว่าปีนะจะเทศโยมฟังสักกันไม่ได้ใช่หรือเรามาทำอะไรในศาสนานี้เรามาทำอะไรสำนึกถึงกิจหน้าที่ส่วนลึกๆอยู่ในใจครึ่งเราก็เลยไม่รู้จะอะไรมาบอกให้โยมรู้ว่าสิ่งที่จะนำเราไปสู่ความสุขความเจริญนั้นอยู่ใกล้ๆนี่แหละแค่ศีลห้าอย่างเดียวเนี่ยไม่ต้องไปสอนฌานสองอะไรหรอกสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีความสงบสุขร่มเย็นจิตใจของเรายังเล่าร้อนยังถูกลวกลนด้วยเพลิงกิเลสโกรธโลภหลงต่างๆเนี่ยจะไปหาความคุณสมบัติพิเศษที่ไหนมาทำให้เรามีความสงบระงับร่มเย็นเกิดขึ้นได้ยากเพราะจะเป็นนิวรณ์คำว่านิวรณ์คือความผิดพลาดบกพร่องหรือความดีลิ่งที่เราเคยได้มาในแต่อดีตเหล่านั้นให้เราเกิดความฮึกเหิมขนองลำพองอยู่ภายในใจจะมองเห็นง่ายๆว่าโอ้ยอาจารย์นี่ถูกแค่ศีลห้าแล้วนี่ศีลห้านี่แหละการอยู่กับศีลห้าเนี่ยตั้งก็บวชเข้ามาในศาสนาพยายามพิจารณาไขควรกันกรองแยกแยะดูตลอดทุกแง่มุมแล้วก็ไม่มีเห็นอะไรว่ากฎหมายกี่ร้อยมาตราสู้ศีลห้าแปลมาอย่างละเอียดยังไม่ได้เลยสามารถยับยั้งความชั่วได้ไอ้นั่นมันไม่ใช่ศีลมันข้อระเบียบวินัยบัญญัติเป็นการบัญญัติของมนุษย์ใครจะบัญญัติอะไรที่มันดีกว่าคำสั่งสอนพระเจ้าเนี่ยไม่ค่อยนับถืออาตมาไม่นับถือไม่ว่าใครทั้งหมดถ้าเป็นพระอยู่ในธรรมวินัยด้วยแล้วบัญญัติสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงบัญญัติเอามาหยิบยื่นให้เรานับถือเราไม่นับถือหรอกอาจเราจะอาจรับในฐานะที่เป็นมนุษย์อยู่ในสังคมเดียวกันแต่ว่าเราไม่นำมาปฏิบัติหรอกสิ่งที่มันไม่อยู่ในโอวาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรารับเพียงแต่ว่าไม่ให้มันน่าเกลียดในสังคมมนุษย์เท่านั้นเองแต่เราไม่เอามาใช้หรอกสิ่งที่มันไม่ได้พุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติเหล่านั้นบัญญัติสิ่งพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติไม่ใช่พุทธเจ้าเป็นถึงพระบรมศาสดาพระองค์ใครควรกันกรองแยกแยะแล้วจึงตรัสรู้เป็นสัตมาและพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีพระปรีชาญาณประเสริฐกว่าสัตว์โลกทั้งหลายตั้งแต่มนุษย์เทพเทวดาทั้งหลายไม่มีใครจะมีความรู้มีความสามารถมีความฉลาดอาจหาญเท่ากับพระธรรมทูตเจ้าไม่มีหรอกถ้ามีเขาก็เป็นสัตตดาไปแล้วสิ
แล้วที่อื่นๆก็เหมือนกันไม่ใช่แล้วไม่ดูแล้วก็ดูแล้วก็มาค้นดูเหมือนกันเป็นคำพูดอังกุเลอานของคิดแล้วก็มาดูเอาคำพีไบเบิลของคิดมาดูเอาคำพีของอิสลามมาดูเราก็ดูไม่ใช่เราจะเป็นผู้มีศรัทธาบริโภคอย่างเดียวโดยไม่ลืมหูลืมตาคำพยากรณ์ของอิสลามแล้วก็มาดูดูแล้วมันไม่สร้างความดื่มด่ำหรือสร้างความศรัทธาเลื่อมใสอย่างชนิดว่าสามารถที่จะมอบกายถวายจิตถวายชีวิตได้เลยมันมีคำสอนที่ยังมีส่วนบทบังความจริงเอาไว้อยู่งั้นระหว่างมนุษย์และสัตว์ยังไม่เปิดเผยความจริงยังไม่ให้อิสระความจริงให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายให้เสมอภาคเหมือนกับคำสอนพุทธเจ้าไม่มีหรอกนี่เราไม่ได้ว่าเขานะเราเอามาศึกษาดูไม่ใช่ว่าเรามาดูศาสนาเราแล้วเราไม่ดูเราไม่เหลียวแลสิ่งเหล่านี้เลยแม้พระธรรมพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังเคยไปศึกษามาก่อนที่จะได้มาตรัสรู้เองโดยชอบเนี่ยศึกษาไปแล้วมันก็ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางมันยังมีวกวนเวียนว่ายอยู่ตลอดพระองค์จึงได้ปีกออกจากคณาจารย์เหล่านั้นแล้วมาตั้งหลักปฏิบัติด้วยตนเองทุกๆผิดๆเป็นระยะถึง6ปีขนาดพระบรมีพระองค์เต็มแล้ว6ปีจึงได้ตรัสรู้พระอนุตตรธรรมะธรรมโพธิญาณรู้แจ้งแทงตลอดทั้งเบื้องบนสู่เบื้องล่างเบื้องล่างสู่เบื้องบนซ้ายไปขวามาซ้ายไม่มีอะไรบกบังพระจักขุปัญญาของพระองค์ไปได้ไม่มีหรอกแสงสว่างอะไรว่าจ้าก็แจ้งที่สุดแล้วสว่างที่สุดแล้วแสงอาทิตย์เสียงจันทร์เสียงแสงอะไรก็ตามก็ยังไม่เท่าแสงแห่งปัญญาที่พระองค์ทรงตรัสรู้เหล่านั้นเพราะมันไม่มีอะไรบดบังได้จิตของพระองค์เล็กๆกว่าอนุบรมณูซะอีกถ้าโตเต็มโลกคิดดูพลังของจิตขนาดไหนนะโตเต็มโลกเล็กกว่าอนุบรมณูแต่พลังงานนี่ใช้ไม่มีวันหมดถ้าเราใช้ในทางที่ถูกเขาจึงเรียกพลังงานนิวเคลียร์อะไรเนี่ยพลังงานแค่แม้แต่แค่พลังงานนิวเคลียร์ก็ยังมีพลังมากกว่าพลังน้ำมันธรรมดาที่ใช้เชื้อเพลิงธรรมดาเนี่ยพลังจิตอยู่เหนืออำนาจพลังนิวเคลียร์เหล่านั้นเพราะนิวเคลียร์เป็นจิตเป็นผู้ค้นพบมันน่าจะใช้เวลาแห่งความมีค่าของเราในระยะไม่ถึง100ปีให้มันคุ้มค่ากับความเกิดขึ้นมาในชาติหนึ่งเนี่ยให้เราได้อะไรสักอย่างหนึ่งพอจะเป็นแนวทางนำเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสู่ความวิมุตติหลุดพ้นจากกิเลสเพลิงทุกข์ทั้งหลายให้ได้ในชาตินี้สักนิดหน่อยก็ยังดีเพราะเป็นแนวทางเอาแค่ดวงตาเห็นธรรมก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเข็นใจถึงขนาดหนักเรามุ่งหน้าฝึกหัดปฏิบัติจริงๆตามหลักของฝึกของพุทธมาพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่ช้าไม่นานเราก็จะประสบผลทำความจริงได้จากคณิกะสมาธิสู่อุปจารสมาธิจากอุปจารสมาธิถึงสัปปนาสมาธิจากสัปปนาสมาธิที่ถึงสมาบัติจากสมาบัติก็กลับมาสู่สมาธิกลับมาสู่ฌานมันก็จะปรากฏผลความจริงขึ้นมาในสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เมื่อเรารู้แล้วเข้าใจแล้วจริงๆไม่ใช่สัญญาไม่ใช่เอาสัญญาความจำได้ไม้รู้ศึกษาตำรับนู้นตำรานี้มาคนนั้นสอนอาจารย์นู้นสอนอาจารย์นี้สอนแต่ทำไปทุกอาจารย์ปฏิบัติไปทุกที่แต่ดูในหัวใจของเราแล้วมันมีอะไรมันหมดไปได้บ้างเลยความโลภก็ยังไม่หมดความโกรธก็ยังเหลือบานเตทิฏฐิมานะตัณหาอุปทานก็ยังมีเต็มตื้ออยู่ในหัวใจเราแล้วจิตมันไม่แก่ไม่เจ็บมันตายมันก็หอบไอ้สิ่งเหล่านี้ของไม่เป็นมงคลเนี่ยไปอีกถ้าไม่แก่ไม่เจ็บมันไม่ตายมันไม่ถึงนิพพานก็เอาไปใช้อีกชาตินี้เราไม่สำเร็จไม่หลุดพ้นเราก็ต้องกลับมาทำอีกมาแล้วก็ไปแล้วก็มาแล้วก็ไปอย่างเงี้ยมันสนุกไหมล่ะมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะเราเกิดมาเนี่ยต้องการปฐมวัยมัธยมวัยจนถึงปัจฉิมวัย
ปัจจุบันเนี่ยวัยที่เราอยู่เนี่ยวัยอยู่วัยไหนแก่ขึ้นมาก็อยู่ในวัยชราปิทุกขาปฐมวัยก็เรียกว่าชาติปิทุกขาเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องศึกษาตามหลักธรรมเหล่านั้นเกิดก็เป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เห็นทุกข์ของความเกิดหรือยังเห็นทุกข์ของความแก่เห็นทุกข์ของความที่จะต้องตายพัดพรากจากสิ่งทั้งหลายในโลกนี้บ้างหรือยังก็ยังจะเพลิดเพลินเจริญใจไปกับตาหูตะบุกลิ้นกายใจวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเองไม่เวลาว่างๆเล็กน้อยแทนที่จะทำใจให้มันสงบให้มันนั่งแล้วมันมีความสุขมีความเย็นมีความสบายมีไม่มีใครไปใครมามาหาเรายิ่งมีความสุขนะแล้วจะมีวิทยายุทธ์ของเรามากขึ้นเพราะไม่จำเป็นจะต้องมาฟุ้งซ่านกับโลกีกรรมต่างๆนี่ให้มันเสียเวลาเวลาบุญก็ทำไปเถอะทานบารมีทำไปแล้วไม่อยากจนเข็นใจไร้ทรัพย์ไม่อยากจนสมสารสมโซ่ศีลบารมีก็ปฏิบัติไปมันจะทำให้เรามีความมั่นคงมีความเป็นที่ชื่นชมของมนุษย์เทวดาทั้งหลายทำไปแล้วมันก็จะได้รู้ตัวเองมันจะได้รู้จักห่างไกลอะไรที่มันยังขาดตกบกพร่องอะไรที่มันเกินตัดมันทิ้งไว้ที่ไม่จำเป็นแล้วอะไรที่ไม่มีเพิ่มเติมเสริมเข้าไปก่อนลมหายใจจะหมดลงในโอกาสข้างหน้านี้คือเราต้องหมดแน่ๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นยาจกนกเข็นใจเศรษฐีขรบดีพระราชามหากษัตริย์ในที่สุดก็ต้องจบลงด้วยลมหายใจหมดลงเท่านั้นถ้าเราหมดตรงไหนอ่ะเรามีบุญมีเรามีมันจะตายก็ตายไปเถอะมันไม่เจ็บไม่ปวดแล้วมันมีสมบัติจะไปข้างหน้าจะเดินทางก็มีสมบัติเราเตรียมพร้อมไว้แล้วเรียกอริยทรัพย์เงินอยู่กระเป๋าโยนเป็นโลกิยทรัพย์เอาไปไม่ได้หรอกทั้งบาทก็ไปไม่ได้เพราะเราไปไม่ได้เอาตัวที่เรานั่งอยู่นี่ไปเวลาไปตัวนี้โลกเขาก็ยึดไว้เราจึงไปแต่จิตวิญญาณเท่านั้นจิตมันยกอะไรไม่ได้หรอกมันทำเอาไว้ทำเป็นบุญก็ทำเป็นแล้วก็ทำเป็นอริยทรัพย์ไว้ทำที่เดียวอาจจะได้หลายที่ก็ได้ทำที่เดียวอาจจะใช้ทำบุญไว้เนี่ยอาจจะใช้ไปตลอดชาตินี้หมดแล้วกลับมายังเหลืออีกที่โลกมนุษย์นี่ยังมาทำต่อได้อีกสบายเพราะเรามีทำว่าที่โลกมนุษย์นี่เยอะแต่กายทำลายทั้งขาจากโลกนี้แล้วได้ไปพักเหนื่อยทำไมถึงนิพพานไปพักเหนื่อยอยู่สวรรค์ก็ยังดีสวรรค์ชั้นนู้นชั้นนี้มีอายุมากกว่ามนุษย์เยอะแยะนักมีความสุขมากกว่ากันมนุษย์ไม่ถึง100ปีก็ต้องตายแล้ว พิจารณาให้ดีเราจะรู้จักว่าชีวิตเรามีค่าเวลามีคุณทุกคนพยายาม สร้างแต่สิ่งที่มันดีงามเข้าไว้เพราะจิตมันไม่ตายจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้แล้วยังมีอะไรอยู่ในใจเรายังมีความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมนะตันหาอุปทานเต็มตื้อในหัวใจเราไม่ต้องหวังสวรรค์นิพพานถ้ายังมีอยู่แล้วก็อบายภูมิทุกติวิบัตินรกแน่แล้วทำไมชาตินี้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ล่ะก็เราเกิดมาเราได้ดีมาแล้วแต่เรามาใช้ผิดพลาดเองได้มาบารมีมาล้นฟ้าแต่มาใช้จนหมดบารมีหมดอำนาจหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหลือแต่เงินมันไม่ใช่สนังคัจฉามินี่นะพุทธเจ้ามันได้ว่าเงินทองสนังคัจฉามิอะไรพุทธังธรรมังสังขังต่อเมื่อจะรู้ว่าเงินทองเป็นสนังคัจฉามิเราต้องศึกษาให้รู้ถึงคุณค่าของเงินค่าก็มันมีแค่ไหนแค่นี้แหละภายในเราใช้เชื้อเฉือนวัตถุที่เราต้องการในครัวมันก็มีอยู่แค่นี้แหละถ้าเราเฉือนผิดมันก็เฉือนมือเราเนี่ยอะไรมันมีคุณมันมีคุณมีโทษอยู่ในสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกอย่างนั่นแหละถ้าเราไม่รู้จักระมัดระวังสังวรสำรวมแม้แต่การนุ่งห่มผ้าก็ยังเป็นโทษถ้าเรานุ่งเพื่อความสวยงามมันก็เป็นโทษสวนทางกับคำสอนพุทธเจ้านุ่งพุทธเจ้ายังต้องใช้ไปสังขารโยกินก็ยังเราใช้ไปสังขารโยพิจารณาไม่ให้มันเกิดความโลภโมโทสันกินก็ทำลายกิเลสด้วยนุ่งก็ทำลายกิเลสไปด้วยจึงพระองค์ไม่ได้ให้เรามีหลายๆชุดเอามานุ่งประชันขันแข่งกันไปศพต้องสีดำไปแต่งงานต้องสีชมพูอะไรเงี้ยไม่ใช่ไปสีไหนไปได้หมดสีเหลืองเนี่ยงานมงคลนะมงคลไปได้หมดเลยนี่แหละญาติโยมทั้งหลายพิจารณาดูสิพุทธเจ้าให้เราทำง่ายๆเอาไปใช้ก็ยังได้ในการพิจารณาปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งหลายอันนี้โยมไปพิจารณาดูโยมก็จะรวยเร็วด้วยมันจะตัดสิ่งที่ฟุ่มเฟือยออกไปเรื่อยๆเหลือแต่สิ่งที่จำเป็น
แล้วมันก็ไม่ฟุ่มเฟือยมันก็ทำให้เราประสบผลสำเร็จชีวิตที่จะก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้รวดเร็ววันนี้ก็จะขอพูดธรรมะเล็กน้อยไปเป็นเครื่องให้เราทั้งหลายได้รู้ว่าอย่างน้อยที่สุดศีลห้านั่นแหละมีทั้งพ่อทั้งแม่มีทั้งลูกมีทั้งอะไรอยู่ร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์จริตในศีลห้าเหล่านี้ครอบครัวก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองถ้าเราผิดศีลอยู่เป็นครอบครัวแล้วผิดศีลข้อสามข้อเดียวเท่านั้นเนี่ยพังเลยดีไม่ดีเอาไอ้ไฟมาลวกมาเผากันตลอดเวลาเพราะนั้นเราต้องพิจารณาให้มันเห็นความเป็นจริงที่พระเจ้านำเอามาสอนว่าเราสวดไปก็พิจารณาไปด้วยรูปังอนิจจังเวทนาจาเวสัญญาจาสังขารานตามิยานังนิจจังจริงหรือเปล่าตามที่พระองค์ท่านตัดไว้เนี่ยจริงไหมถึงเวลาเราก็พิจารณาให้มันเห็นความจริงเสียบ้างรูปเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะรูปไม่เที่ยงแล้วควรหรือที่เราจะไปยึดเอามาเป็นที่พึ่งอย่างนี้ไม่ควรพระเจ้าค่ะไม่ควรจะทำไงก็ควรจะละมันออกไปซะจากจิตจากใจเพียงเราอยู่ไปก็ได้แต่อาศัยสักแต่ว่ามันก็จะเบาข้อสิจิตใจเราก็จะเบาถ้ายึดหน้ายึดตายึดตัวถือตนแล้วก็ทึบไปเถอะตลอดชีวิตจะหาความเบาไม่ได้มีแต่ความหนักมีแต่ความมืดมนโอนทการไปข้างหน้าท่าเดียวถึงความเป็นอยู่เราเป็นปัจจุบันก็จะหาความสุขสงบร่มเย็นโปร่งใสไม่ได้วันนี้ก็ขอนำธรรมะเล็กน้อยธรรมะเบื้องต้นนี่แหละให้มันได้เสียก่อนมีศีลห้าจริงๆเสียก่อนแล้วใช้ศีลห้าจริงๆเสียก่อนให้มันได้อานิสงส์เสียก่อนเราใช้ไปแล้วมันจะจริงอย่างพุทธเจ้าว่าไม่ชีเรสุขติงยันติมีความอยู่เป็นสุขจริงไหมพิจารณาดูสิศีเรนโพสัมปทายังโพกสมบัติทำเกิดขึ้นได้จริงไหมศีเรนิพุติงยันติทัตมาสีหลังวิโสทิเยเป็นปฏิปทานนำมาสู่มรรคผลนิพพานจริงไหมเนี่ยพิจารณาดูแล้วเราเห็นจริงจริงเราก็ต้องยิ่งสะสมยิ่งสะสมด้วยสะสางด้วยเนี่ยสะสมสิ่งที่ดีงามสะสางสิ่งมันยุ่งเหยิงให้มันหมดไปชีวิตเราก็จะมองแงหน้ามองฟ้าแงนหน้าขึ้นฟ้าก็ไม่อายฟ้าก้มหน้าลงดินก็ไม่อายดินจะมีความสะดวกสบายดินก็จะไม่มีสิ่งปกปิดฟ้าก็จะมีหมอกเมฆอะไรจะมาบดบังความสิ่งที่เราเบื้องหลังเมฆหมอกเหล่านั้นทำใจมันสว่างสวยจิตมันสว่างกว่าแสงอาทิตย์แสงเดือนแสงตะวันไอ้แสงดาวเสียอีกเห็นไหมมองดูสิไม่มีอะไรบดบังได้หรอกถ้าจิตของเรามีพลังมีพลานุภาพจริงๆแล้วเนี่ยมันบดบังไม่ได้หรอกวันนี้ก็ขอให้เราทั้งหลายพยายามพิจารณาพยายามทำอย่างเนี้ยแล้วนั่งสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะรู้ความเป็นจริงในสิ่งที่เราไม่เคยรู้สิ่งไม่เคยเห็นได้เห็นสิ่งไม่เคยรู้ได้รู้สิ่งไม่เคยมีก็มีขึ้นได้เดี๋ยวจะถูกไล่ลงธรรมะอีกต้องดูเวลาก่อนนั่นไปถูกไล่ลงถึงสองธรรมาสเลยไล่ถูกไล่ลงที่ธรรมาสหนึ่งแล้วไปถูกไล่ลงที่ศาลาลูกชินอีกธรรมาสหนึ่งวันนี้ก็จะขอยุติดำรงคงว่าจะเพียงเท่านี้ขอให้พุทธบริษัทของเรานะตั้งใจเอาของง่ายๆก็นี่แหละให้มันบริสุทธิ์หมดจดต่อไปใครจะมาเรียกร้องคะแนนเสียงมาพาเราเป็นสมัครพรรคพวกเขาหัวหน้าเขามีศีลห้าแล้วก็เทขดายให้หมดเลยถ้าไม่มีถึงก็จะไปตั้งอะไรขึ้นมากองนู่นกองนี้ตั้งกติกาอะไรขึ้นมาก็ทำให้คนหัวหน้าไม่มีศีลห้าประกาศศีลห้าออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็ยังไม่ควรแทงเทคะแนนเสียงให้เต็มมึงนะเพราะว่าเดี๋ยวอาจผิดพลาดได้ขอให้ทุกคนจะเดินทางความถอนพระเจ้าโดยทุกการเอวังก็มีโดยประกาศฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ
ที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงปู่บุญทรงธิตะสาโรวัดสันติวนารามอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านกล่าวคำถวายสังฆทานเทธรรมตั้งนโม3จบขึ้นพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุค่ะเรียนเชิญนะคะท่านที่จะถวายสังฆทานเทธรรมกับหลวงปู่บุญส่งขอเรียนเชิญนะคะอ้าวไอเอ๋กับมายังยังอีกฮะค่ะเชิญนะคะท่านใดติดกันเทศถวายหลวงปู่นะคะร่วมสร้างมหาอุโบสถกับทางวัดสันติวนารามจังหวัดจันทบุรีเรียนเชิญได้นะคะกับปัจจัยกันเทศถวายที่หลวงปู่ได้เลยนะคะต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับสาธุชนทุกท่านที่ได้เดินทางมาร่วมนะคะฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันในวันนี้นะคะซึ่งการได้มีโอกาสฟังธรรมจากหลวงปู่นั้นไว้ข้างๆค่ะเป็นโอกาสดีนะคะจะมารู้ได้เงินแต่ว่าจับมันไม่ได้ค่ะเรียนเชิญนะคะค่ะก็ทยอยถวายสังฆทานเทธรรมค่ะแล้วก็บูชาธรรมกับหลวงปู่ได้ค่ะตามอัธยาศัยนะคะสายไปเถอะเท่าไหร่ก็สายไปเถอะไม่ว่าค่ะเชิญค่ะทุกวันนี้ใช้เยอะค่ะค่ะค่ะท่านค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับสาธุชนนะคะค่ะก็ปัจจัยหลวงปู่ท่านก็นำไปสร้างนะคะถวรวัตถุฝากไว้ในพระศาสนาโบสถ์หลังนี้มันสร้างแล้วมันได้3อย่างในโบสถ์นั่นหนึ่งสร้างเป็นพระเป็นอุโบสถ2เป็นวิหารถ้าเข้าไปใกล้ๆจะเห็นเป็นวิหารถ้าเดินไปไกลๆจะเห็นเป็นเจดีย์มันได้3มิติที่เดียวค่ะโบสถ์เจดีย์วิหารโอ้โห3 in 1เสร็จแล้วก็จะเป็นที่เผยแผ่พุทธศาสนาตลอดเวลาสาธุค่ะเชิญนะคะท่านใดจะร่วมบุญปัจจัยใส่ขันนะโยมค่ะปัจจัยใส่ขันนะคะค่ะหลวงปู่ท่านก็ตอนนี้ก็ใช้ปัจจัยในการสร้างมหาโบสถ์นะคะเงินโบสถ์โยมไม่ต้องกลัวมันหายมันเป็นเงินบาปสาธุแต่ใครเอาไปตกนรกอเวจีใช่ไหมเงินโบสถ์บาปยาวนักแล้ววันนี้ได้กลับบ้านยังเอ้ยกลับวัดยังอ่ะค่ะปัจจัยมาด้านนี้ก็ได้นะคะมีกล่องชื่อหลวงปู่บุญส่งนะคะค่ะปัจจัยด้านนี้ก็ได้นะคะสร้างอุโบสถอย่างที่หลวงปู่ได้กล่าวไปแล้วนะคะได้ถึง3สิ่งด้วยกันวิหารอุโบสถและเจดีย์ที่เดียวกันนั่นแหละมันได้หลายอย่างยิ่งใหญ่อลังการได้ทั้งวิหารได้ทั้งเจดีย์มองไกลๆเราก็จะเห็นยอดเจดีย์พอเข้าไปใกล้ๆมันใหญ่โตก็เห็นเป็นวิหารพอเข้าไปภายในจะรู้ไปที่ทำสังฆกรรมของพระถ้าที่เดียวกันมันเห็นได้3มิติอานิสงส์จะได้3อย่างค่ะอานิสงส์3อย่างด้วยกันเลยนะคะหลวงปู่กล่าวไว้แล้วถ้าใครอยากเห็นใจดีได้เลยโยมพระกฐินก็ได้ปีนี้เกียมกันเข้าโมทนาสาธุค่ะเชิญค่ะปัจจัยเห็นปีหน้านี่มาเลเซียว่าจะไปทอดด้วยท่านไหน
เอาตังใส่ถักไอ้ขันเจริญพรค่ะค่ะยติธรรมเก็บพระพุทธรูปได้เขียนหลวงปู่ทวดมารับจากเนี่ยนะคะพิธีกรเอาใครทำหลวงปู่หล่นค่ะมารับได้นะคะคนละบาท2บาทค่ะอันนี้อันนี้ปัจจัยค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะใครอยากเห็นวัดสันติวนารามนะคะไปพิมพ์ใน Google Earth นะคะแล้วก็จะได้เห็นการดำเนินการสร้างมหาเจดีย์มหาโบสถ์และมหาวิหารนะคะหลวงปู่ท่านก็ดำรินะคะสร้างครั้งเดียวได้ถึง3สิ่งเนี่ยพระอาจารย์ท่านเห็นความลำบากก็เลยให้มาเทศที่โยมที่นี่มีโยมเยอะเทศให้โยมได้ทำบุญกุศลไปแล้วลองไปดูที่มันใหญ่จริงหรือเปล่าค่ะค่ะนี่ปัจจัยถวายหลวงปู่ทั้งหมดค่ะในประเทศไทยใหญ่จริงหรือเปล่าไปดูสิมีโอกาสไปก็ทำที่เดียวได้อานิสงส์3อย่างนะโยมนะมันได้ทั้งสร้างโบสถ์ได้ทั้งการสร้างวิหารสร้างเจดีย์ที่เดียวกันค่ะตอนนี้ญาติธรรมก็ทยอยนะคะถวายสังฆทานเทธรรมแล้วก็ร่วมปัจจัยในการสร้างนะคะมหาอุโบสถวิหารและเจดีย์นะคะอ๋ออันนี้ค่ะนี่ค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะอันนี้ถวายหลวงปู่ค่ะค่ะค่ะองค์ค่ะค่ะสาธุอนุโมทามินะคะต้องกับอนุโมทนาบุญกับสาธุชนนะคะวันนี้ก็ได้ร่วมกันสลับปัจจัยนะคะร่วมบุญกับหลวงปู่บุญทรงซึ่งไม่ค่อยเก่งให้พวกน้ำผลไม้ค่ะอนุโมทนาสาธุนะคะทุกท่านก็เป็นผู้ให้อย่างแท้จริงน้อมกายวาจาใจนะคะให้หมดโลภกดหลงค่ะค่ะค่ะขันใหญ่หน้าค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวอันนี้ร่วมค่ะโยมจะทำสัก5บาท10บาทก็เท่ากับโยมได้ทำเงินร่วมทำบุญร่วมโบสถ์หลังนี้ไม่ต้องไปกระตะกิดตะขวนใจทำไปเถอะแม้แต่เด็กอนุบาลบาท2บาทยังอยากให้ได้เริ่มต้นได้ทำสาธุค่ะก็ค่ะท่านใดจะร่วมบุญจุดนี้ก็ได้นะคะสลับปัจจัยค่ะในมันไม่ใช่โบสถ์หลังเล็กๆแล้วก็ไม่ใช่จะหาสาธุอนุโมทามิโบสถ์นะหาทำไม่ยากแต่ทีนี้ว่าจะทำโบสถ์ที่มันมีความพิเศษกับเขาเนี่ยค่ะค่ะอนุโมทนาบุญนะคะสำหรับท่านที่นะคะร่วมบุญสร้างบารมีกันค่ะท่านใดทำหลวงปู่ทวดหล่นมารับได้ที่พิธีกรนะคะแต่ต้องมาบอกลักษณะก่อนนะคะมีญาติธรรมน่ารักมากเลยคือถ้าไม่มีใครมานี่อันนี้ส่งคืนหลวงพ่อไพลินนะคะค่ะอันนี้ก็ได้ค่ะปัจจัยด้านนี้ค่ะก็ได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยค่ะไปเหมือนกันค่ะค่ะค่ะวันนี้ก็มูลค่า100กว่าล้านนะคะเดี๋ยวเจริญพรทำไม่เจอคุณยายมีเงินก็ทำไปทีเล็กทีน้อยเดี๋ยวเผื่อว่าเราจะได้มีคฤหาสน์มั้งค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะทุกปัจจัยนั้นหลวงปู่ท่านลงสร้างมหาโบสถ์หมดเลยนะคะไม่ว่าจะถวายส่วนตัวหรืออะไรยังไงนะคะหลวงปู่ท่านก็ตั้งใจมูลค่า100กว่าล้านนะคะเมื่อแล้วเสร็จมีพิธีสมโภชแล้วจะงดงามมากใครยังไม่เคยเห็นนะคะไปส่องผ่าน Google ได้ไอ้นั่นยังไม่มาเลยไอ้เอ๋ยพุทยังไม่กลับมาเลยเอ๋ยสามร้อยกว่าล้านไปเราไปเองชำระปัจจัยไปแล้วนะคะโอ้โหเกือบพันล้านโถวัสดุก่อสร้างไม่เคยลดราคานะคะขึ้นตลอดตอนนี้ทำมาได้5ปีแล้วแต่ยังไม่เป็นหนี้ใครสักบาทนะเนี่ยแล้วก็โยมไม่ต้องมาช่วยอาจารย์ใช้หนี้เพียงแต่เอาไปช่วยกันทำคนไม่มีหนี้ก็จะรวยเร็ว
คนมีหนี้จะหมดหนี้เร็วเพราะอาจารย์ไม่มีหนี้สาธุทำเสร็จก็จะมาให้มีหนี้นะโบสถ์หลังเนี่ยถึงจะต้องใช้เงินเป็นพันล้านก็จะมาให้มีหนี้หรอกพอปีนี้ก็เดี๋ยวปีนึงก็บอกโยมช่วยใช้หนี้น้อยต้นทุนต้นไม่ได้ใช้ใช้แต่หนี้ใช้แต่ดอกแค่แต่ดอกนั่นน่ะไม่ไหวเป็นใครค่ะผมเป็นค่ะต่อไปค่ะเชิญนะคะท่านใดจะร่วมบุญค่ะเดี๋ยวหลวงปู่จะเมตตาพิจารณาบังสกุลให้นะคะโอ้ได้ยินจากปากผู้ใกล้ชิดนะคะ300ล้านนี่หลวงปู่ท่านเสกมาด้วยแรงศรัทธาจริงๆประมาณพันล้านอ่ะจบพันล้านเหรอคะหลวงปู่สาธุโอ้โหเป็นบารมีแท้ๆค่ะหลวงปู่บอกมีบาทเดียวนะคะค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวกดน้ำรับพรนะคะเดี๋ยวหลวงปู่เมตตาพิจารณาบังสกุลให้ตั้งใจรับพรทุกคนนะเอาเถอะไม่ต้องวิ่งแล้วถึงยังไงก็เสร็จไปแล้วก็มาทำได้อีกเอาปัจจัยใส่ขันนะอันนี้มันประตกอันนี้ก็มีนั่นปัจจัยใส่นู่นตั้งใจรับพรนิยะทาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังปุกปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะจะมิชตุสะเวปุเรนตุสังกปาจันโดปนรโสยะธามะนิโชติรโสยะธาสะวิติโยวิวาชันตุสะบะโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีคายุโกภวะอภิวาทนสีริสาอนิจจังอุทาปัจจายโนจตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโอสุขังวะลังรัตนตยานุภาเวนารัตนตยเตชะสาดุขโลขะพยาเวราโสกาสัตตุจุปัตตวาอเนกอันตรายาปีวินาชันตุอเสสโตชัยยสิทธิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโอจาโภคังอุทธิจยัสวาสัตวัฏฐาจะอายุจาชีวสิทธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพบุตธานุภาเวนะทดาโสธีภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะทดาโสธีภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคะลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสธีภวันตุเตสาธุสาธุสาธุค่ะขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลย
อภยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะขอเชิญทุกท่านกราบพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบค่ะกราบน้อมกราบ